เผยสาเหตุผิงพิมพาพรอดีตนักแสดงเสียชีวิตเปิดผลงานนางเอกหนังดังเผยสาเหตุผิงพิมพาพรอดีตนักแสดงดังเสียชีวิตลงอย่างสงบเปิดผลงานการแสดงนางเอกหนังเรื่องสยิวก่อนผันตัวทำธุรกิจด้านแฟชั่นวันที่8ตุลาคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีการเสียชีวิตของผิงพิมพาพรลีนุตพงศ์อดีตนักแสดงสาวที่จากไปอย่างสงบเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาโดยมีผู้ใกล้ชิดเปิดเผยเบื้องต้นว่าผิงพิมพาพรได้หลับไปเฉยๆทั้งนี้มีรายงานด้วยว่าเสียชีวิตด้วยภาวะสมองขาดออกซิเจนสำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลศพจะมีขึ้นในวันที่8ตุลาคมนี้ที่วัดเครือวันศาลา3โดยจะมีพิธีรดน้ำศพเวลา16นาฬิกาและสวดอภิธรรมเวลา18นาฬิกาส่วนวันถัดไปจะสวดเวลา18นาฬิกา30นาทีไปจนถึงวันที่10ตุลาคม65อ่านข่าววงการบันเทิงเศร้าผิงพิมพาพรอดีตนักแสดงสาวเสียชีวิตอย่างสงบเผยสาเหตุผิงพิมพาพรอดีตนักแสดงดังเสียชีวิตลงอย่างสงบเปิดผลงานการแสดงนางเอกหนังเรื่องสยิวเผยสาเหตุผิงพิมพาพรอดีตนักแสดงดังเสียชีวิตลงอย่างสงบเปิดผลงานการแสดงนางเอกหนังเรื่องสยิวสำหรับผิงพิมพาพรเคยเป็นดาราดังในยุค2000แจ้งเกิดจากบทสาวห้าวแบบบ่อยๆในภาพยนตร์เรื่องสยิวนอกจากนี้ยังมีผลงานภาพยนตร์เรื่องอสุจักซึ่งแสดงคู่กับลีโอพุทธรวมถึงละครเสือสิงกระทิงโสดและอื่นๆอีกด้วยกระทั่งผิงได้หันหลังให้กับวงการบันเทิงก่อนจะผันตัวเองไปทำธุรกิจด้านแฟชั่นมีแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตนเองแด่คนบนฟ้าน้องบัวเฮนัดแรกเหนือบีจีจิรพันธ์มอบชัยชนะให้เด็กๆและผู้เสียชีวิตการแข่งขันฟุตบอลรีโวไทยลีกฤดูกาลเสร็จ2022/23เมื่อวันที่8ตุลาคมที่สนามพิชยะสเตเดียมจังหวัดหนองบัวลำภูพญาไก่ชนหนองบัวพิชยะ FCทีมอันดับ16ของตารางที่มีแต้มเดียวจาก7นัดเปิดบ้านรับการมาเยือนของ BG ปทุมยูไนเต็ดทีมอันดับ6ของตารางที่มี11แต้มจาก6นัดโดยเกมนี้หนองบัวมาในชุดโทนขาวส่วน BG มาในชุดสีดำนอกจากนั้นก่อนเกมได้มีการยืนไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงที่จังหวัดหนองบัวลำภูเป็นเวลา1นาทีครึ่งแรกทั้ง2ทีมเล่นได้อย่างสนุกแต่ยังไม่สามารถเจาะประตูกันได้กระทั่งครึ่งหลังนาที55จักรพันธ์ไกรสุวรรณแนวรับ BG ปทุมยูไนเต็ดเข้าไปสกัดใส่เลอสันเทียมราชมิดฟิลด์หนองบัวที่กำลังพาบอลหลุดเดี่ยวผู้ตัดสินเช็ค VAR แล้วควักใบแดงให้ BG เหลือ10คนจากนั้นนาที69หนองบัวพิชยะ FCที่ได้เปรียบตัวผู้เล่นมาได้ประตูขึ้นนำสำเร็จจากการยิงของจิรพันธ์ผาสุขันช่วงเวลาที่เหลือ BG พยายามโหมบุกหนักแต่แนวรับของหนองบัวยังช่วยกันได้ดีจบ90นาทีหนองบัวพิชยะเปิดบ้านเอาชนะ BG 1-0เก็บชัยชนะนัดแรกในฤดูกาลนี้ได้สำเร็จหลังการแข่งขันจิรพันธ์ผาสุขันผู้ยิงประตูชัยให้หนองบัวเผยว่าที่จริงเราจะชนะมาหลายนัดแล้วแต่ทำไม่สำเร็จทุกคนก็พยายามอย่างเต็มที่มาตลอดและแมตช์นี้พวกเราก็พยายามเล่นและตั้งใจมากๆหากยิงได้ก็ตั้งใจจะชูมือขึ้นเพื่อมอบของขวัญให้กับคนบนฟ้าเพื่อไว้อาลัยให้กับเด็กๆและผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ยิงที่เกิดขึ้นส่วนผลคู่อื่นPTประจวบแพ้โปลิสเทโร 2-4 เป็นชัยชนะนัดแรกของโปลิสเทโรสุโขทัย FC ชนะราชบุรี FC 1-0 เป็นการพ่ายแพ้นัดแรกของราชบุรี
ทุกอย่างสาวสหรัฐขอเวลา1นาทีเกมดวลไทยไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตเหตุกราดยิงทีมวอลเลย์บอลทีมชาติสหรัฐขอเวลาก่อนเกมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022ในเกมที่จะพบทีมชาติไทยในช่วงค่ำวันนี้1นาทีเพื่อไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตในเหตุกราดยิงที่จังหวัดหนองบัวลำภูความเคลื่อนไหวการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022รายการ FIVB Women World Championship 2022โดยในช่วงค่ำวันนี้20นาฬิกาทีมวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยจะลงสนามในเกมนัดสุดท้ายของรอบ16ทีมสุดท้ายพบกับทีมชาติสหรัฐอเมริกาอันดับ1ของโลกอย่างไรก็ตามมีการเปิดเผยว่าทีมสหรัฐอเมริกาขอเวลา1นาทีจาก FIVB หลังการเสี่ยงแดนก่อนแข่งขันในเกมนี้เพื่อแสดงความเสียใจและไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงที่จังหวัดหนองบัวลำภูในประเทศไทยโดยก่อนหน้านี้ทีมสาวไทยในเกมที่พ่ายเซอร์เบียก่อนเริ่มเกมทีมวอลเลย์บอลสาวไทยก็ได้ร่วมไว้อาลัยต่อเหตุการณ์การสูญเสียด้วยการติดริบบิ้นดำที่เสื้อและยืนไว้อาลัยก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้นเช่นกันโค้ชด่วนปลุกใจตบสาวไทยเก็บประสบการณ์กับสหรัฐอเมริกาส่งท้ายศึกชิงแชมป์โลกหลังจากที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพ่ายเซอร์เบีย 0-3 เซตทำให้หยุดเส้นทางในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022รายการFIVB Women World Championship 2022ไว้เพียงรอบ2หรือรอบ16ทีมแน่นอนแล้วแม้จะเหลือโปรแกรมนัดสุดท้ายกลุ่ม F กับทีมชาติสหรัฐอเมริกาอันดับ1ของโลกในวันเสาร์ที่วันที่8ตุลาคมนี้เวลา20นาฬิกาล่าสุดโค้ชด่วนดนัยศรีวัชรเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนลูกยางสาวไทยเผยว่าต้องยอมว่าเซอร์เบียมาดีจริงๆทั้งในเรื่องการเสิร์ฟการบล็อกการตบเราค่อนข้างลำบากที่จะบล็อกเขาแล้วก็โต้กลับเขาประกอบกับช่วงหลังจบเซตแรกบอลแรกเราไม่ดีด้วยเพราะเขาเสิร์ฟได้ดีทำให้เรารุกกลับยากเล่นแบบผสมที่เราไม่ได้ถนัดทำให้เล่นลำบากอีกทั้งวันนี้เราเสิร์ฟได้ไม่ค่อยดีด้วยวันนี้ก็สู้ไม่ได้จริงๆต้องยอมรับส่วนนัดต่อไปกับสหรัฐอเมริกาก็ต้องเต็มที่ต้องปลุกใจเด็กๆให้ได้ในเรื่องของการเล่นเพราะว่าแมตช์สุดท้ายถือว่าสำคัญในเรื่องของการที่เราได้เล่นกับทีมใหญ่เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการเล่นกับทีมใหญ่ให้ได้มากที่สุดอย่างวันนี้เราเห็นได้ชัดเลยว่าถ้าเมื่อไหร่เรารับเสิร์ฟไม่ได้เราก็จะลำบากเพราะว่าบล็อกของเขาค่อนข้างใหญ่เราก็ต้องให้เด็กกระตือรือร้นและสู้ให้มากกว่าวันนี้ครับThank you.